ามตรงว่าเหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องพูดต่อคือนี่เรื่องเป็นเรื่องรายได้เสริมมีคนถามคำถามมาอย่างนี้นะคะว่าอยากมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำทำอย่างไรดีคะอันนี้ดีนะคนเราอย่ามีเงินได้เงินมาจากทางเดียวควรจะได้เงินมาจากหลายๆทางแต่สำหรับหลายๆคนที่ยังตามหาตัวเองไม่เจอและยังไม่รู้ว่าความถนัดตรงนี้ของตัวเองมันคืออะไรดิฉันบอกอาชีพเสริมไว้5อาชีพนอกเหนือจากงานประจำของคุณที่คุณทำในทุกวันนี้อาชีพแรกคือขายของตามตลาดนัดตลาดนัดเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยมีกันทุกบ้านอยู่แล้วอะนึกออกปะนัดเนี่ยมันต้องมีสักนัดนึงอะแถวบ้านเราอะเอาของในบ้านเราเนี่ยแหละไอ้ของที่เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ซื้อมาเอามากองเอามาเก็บเอาไว้นู่นนี่อยู่ที่บ้านก็กลายเป็นขยะถูกต้องไหมเฮ้ยขนเอาไปขายดีกว่า10บาท20บาทก็คือเงินบ้าอาชีพที่2คือซื้อแฟรนไชส์มาขายแฟรนไชส์นี่มีหลากหลายเลยนะคุณจะขายกาแฟขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นซาลาเปาขาหมูอะไรอุ้ยมีเยอะแยะคุณเข้าไปเว็บไซต์นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า thaifranchisecenter.com คุณเข้าไปเลยเขามีนี่เห็นไหมว่ามีแฟรนไชส์อะไรค้นหาทำลงทำเลอู๋เขาก็ช่วยคุณหลายอย่างคุณลองดูซิอะไรที่คุณสนใจก็ลงทุนไปซื้อแฟรนไชส์แล้วก็เอามาเป็นอีกอาชีพหนึ่งอันที่3คืออันนี้อยู่บ้านทำได้เลยรับจ้างพิมพ์งานหรือพิมพ์วิทยานิพนธ์คุณสามารถสมัครกันเข้าไปได้ไปดูกันนะคะว่าใครต้องการคนพิมพ์บ้างเว็บไซต์ขึ้นตรงนี้แล้วค่ะ market2easy.com คุณเข้าไปเลยคุณไปประกาศตัวเองก็ได้ว่าเรารับจ้างพิมพ์หรือบางคนที่เขาจะเป็นนายจ้างเราเขาจะบอกเลยว่าต้องการคนพิมพ์นี่คุณก็เข้าไปสมัครกันได้อันดับ4คือขายของออนไลน์อู้ตอนนี้คนทำกันเยอะมากก็นี่แหละค่ะบางทีก็ของมือสองของตัวเองนะลงขายทาง Instagram บ้าง Facebook บ้างอะไรเงี้ย100บาท200บาท500บาททำไปเรื่อยๆถ้าสมมติโอ๊ยขายดีเฮ้ยเรามาอันนี้ถูกทางต่อไปเราก็จะขายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางทีก็จะมีร้านเป็นของตัวเองอ่ะสุดท้ายที่แนะนำในวันนี้คือทำอาหารปิ่นโตส่งออฟฟิศหรือส่งแถวบ้านคือถ้าเราเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยหอพักแถวนั้นมีนะอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นมีนะเพื่อนออฟฟิศก่อนเฮ้ยลองทำให้กินโอ้ยอร่อยอันนี้มีคนทักเอ้ยอร่อยทำขายสินั่นแหละทำเลยขอให้คุณมีความขยันขอให้คุณมีความตั้งใจจริงอย่าย่อท้อมันไม่มีงานไหนที่ทำแล้วปุ๊บรวยเลยทำไหนปุ๊บแล้วประสบความสำเร็จเลยมันต้องทำไปค่ะอดทนปรับปรุงพัฒนางานเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอทุกคนโชคดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งพูดกันถึงเรื่องอาชีพเสริมพี่ชายของดิฉันคนนี้เป็นพิธีกรเป็นนักแสดงงานก็เยอะอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเขายังต้องการมีอีกอาชีพหนึ่งคือการเป็นเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวดูซิว่าความฝันนี้ของเขามันง่ายหรือมันยากแค่ไหนสักครู่เดียวค่ะไม่ต้องเรียนต้องรอ